ไม่เคยเจอค่ะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราก็เหมือนว่าเอ๊ะทำไมเป็นไปได้ยังไงนะคะเพราะว่าเราตั้งใจทําบุญนะคะแล้วเราท่านมาให้เราเป็นเจ้าภาพเองนะคะเราไม่ได้ไปเสนอเลยท่านมาขอให้เรามาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินเงินเราได้ไปทอดวัดอื่นหมดแล้วเห็นทางเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะตำบลเขาบอกว่ามันสำเร็จไปแล้วเจ้าวัดต้องหาเงินมาใช้คืนตามยอดจำนวนที่คืนเรามาก็เป็นเรื่องของเจ้าวัดท่านต้องหาเงินมาทดแทนเพราะว่าท่านไม่มีสิทธิ์จะคืนเงินครับค่ะครับ